ความต่อเนื่องในการฝึกฝนเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับนักกีตาร์มือใหม่คนที่มีโอกาสจับกีตาร์ฝึกกีตาร์ได้ทุกวันทุกวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้นะครับจะพัฒนาฝีมือจะเห็นผลชัดเจนซึ่งคนที่ฝึกสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละ 2-3 ครั้งเนี่ยตรงนี้นะครับจะเสี่ยงนะครับที่จะทำให้แบบว่าเก่งช้าขึ้นหรือว่าบางทีเบื่อแล้วก็ถอดใจแล้วก็สเปสปะนะฮะดังนั้นนะครับเป็นไปได้เนี่ยกิจกรรมสำหรับนักกีตาร์มือใหม่ที่มีในแต่ละวันเนี่ยพยายามเคลียร์พยายามจัดระเบียบชีวิตให้ดีแล้วเอามาใส่กีตาร์ให้มันได้อย่างน้อยประมาณสักวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีอาจจะน้อยกว่านั้นสักหน่อยไม่เป็นไรหรือใครที่มากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีครับผมให้ไกด์ไลน์ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ ในตอนแรกเราพยายามฝึกจับคอร์ดให้มันได้ประมาณสัก5คอร์ดแล้วกัน 4-5 คอร์ดซึ่งก็คือคอร์ด GE minor A minor C C เนี่ยเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะฮะแล้วก็ D ประมาณ 4-5 คอร์ดเอาตามนี้นะครับจับให้มันคล่องในประมาณไหนสามารถที่จะจับได้โดยที่ไม่บอดดีดลงไปไม่บอดนั่นคือส่วนของมือซ้ายส่วนของมือขวาก็คือรู้จักจังหวะที่ถูกต้องจะมาจากอะไรก็มาจากการตรวจสอบการเช็คด้วยอุปกรณ์นะครับในที่นี้ก็คือมันไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับไอตัวเครื่องเคาะจังหวะเนี่ยไปโหลดเอาในโทรศัพท์ง่ายดีแล้วก็ตั้งไว้ติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกเนี้ยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะลงมือขวาลงไปเนี่ยเป็นไปตามจังหวะไหมติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกอะไรอย่างเงี้ยหรือติ๊กตอกตอกตอก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 อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้ตั้งไว้ประมาณสัก 60-70 แล้วกันอย่าไปตั้งเร็วเกินไปสำหรับสเต็ปมือใหม่นะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำลงมือของมือขวาลงไปนะครับกวาดสายลงไปได้ตรงเข้ากับจังหวะเสร็จปุ๊บสเต็ปต่อไปก็คือพัฒนาในส่วนของการดีดรูปแบบต่างๆซึ่งเอาตามจริงมันมีไม่กี่รูปแบบหรอกนะช่วงแรกๆเนี่ยก็สไตล์ธรรมดาสไตล์อย่างเงี้ยจากตอนแรกฝึกติ๊กตอกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกก็ติ๊กตอกตอกตอก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 อะไรประมาณเนี้ยให้มันเข้ากับเสียงเมโทรนอมผมไม่ได้เปิดสาธิตให้ดูแต่ผมออกเสียงให้ดูมันก็เกิดคล้ายๆกันนี่แหละครับไม่ว่าเราจะโหลดมาจากแอปไหนก็ตามก็เน้นเอาดาวเยอะๆหน่อยแล้วกันคนที่เขารีวิวเยอะๆหน่อยแล้วก็โหลดมาจะเป็นประมาณนั้นเมื่อได้สเต็ปนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยหาเพลงเลยหาเพลงที่เราชอบซะก่อนนะครับที่เราร้องได้อย่าไปเอาเพลงเสียงสูงมากอย่าไปเอาเพลงที่มันร้องยากอ่ะเอาที่เราร้องง่ายๆนะครับเสียงไม่สูงจังหวะจากโคนอะไรมันโอเคแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในฟอร์มคอร์ด Gเนี่ยเพราะว่าเราหัด G มาเราจะไปเอาฟอร์ม A มาเล่นเป็นเพลงแรกไม่ได้นะต้องเอาเป็นฟอร์ม G มาพอได้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคลงมือเลยนะครับก็เล่นไปตามนั้นแหละพอผ่านสเต็ปเพลงแรกในชีวิตได้แล้วทีนี้ไอ้เจ้าคอร์ด G เนี่ยมันไม่ได้เล่นได้เพลงเดียว10เพลง100เพลงนะมันเล่นได้เป็นพันเป็นหมื่นเพลงนู่นดังนั้นเอามาเลยนะครับไปค้นไปหามาเลยว่าเพลงอื่นๆก็ได้ที่ไม่ได้เล่นด้วยคอร์ด G แต่สามารถที่จะเล่นในฟอร์ม G ได้บางทีก็อาจจะคาดคาโป้อย่างนี้แล้วก็จับในฟอร์ม G อะไรประมาณนี้นะครับพอได้เพลงแรกก็มันจะมีกำลังใจมันจะมีเพลง2 3 4 5ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็พยายามจะเล่นคนเดียวครับเล่นให้คนอื่นฟังถ้ารอบกายเราไม่มีใครฟังจริงๆเนี่ยออนไลน์มีลงไปเลยนะครับ Facebook YouTube อะไรต่างๆเนี่ยลงสื่อออนไลน์ไปให้มันได้เพิ่มความกล้าความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะมือเก่าหรือว่ามือใหม่เนี่ยสิ่งสำคัญไม่แพ้อย่างอื่นเลยก็คือความมั่นใจคือถ้ามีมันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เล่นออกมาได้เป็นธรรมชาติโอเคนี่คือไกด์ไลน์คงไม่สั้นหรอกนะครับคงใช้ได้ยาวๆตั้งแต่ระดับมือใหม่ไปจนถึงระดับกลางเลยนะครับเอาลองเอาไปปรับใช้ดูครับ